ผมเป็นการ์ดดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่นี่ห้ามเก๋าแถวนี้เพราะผมดูแลอยู่เข้าใจตรงกันโอเคเรียบร้อยไป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 เขาเขาจะไล่กระทืบผมพี่ไม่ทำไมทำไมอะไร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 เขาอะไรของมึงฮะมึงเก๋าเหรอพี่มาขโมยของผมอ่ะชี้หน้าชี้หน้าชี้หน้าฮะฮะฮะมึงใหญ่ไปจากไหนเขาจะกระทืบผมอ่ะพี่ฮุบมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวมึงคุยกับกูอีกทีครับขอแลกบัตรหน่อยฮะต้องแลกบัตรกันครับเร็วเร็วครับพี่ครับพี่ขอแลกบัตรหน่อยฮะผมติดบัตรแล้วพี่ผมติดบัตรแล้วพี่ใจเย็นนะพี่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวให้กูรับบัตรก่อนพี่เอาเร็วอย่าช้าติดไว้ครับครับครับทำอะไรอ่ะแลกบัตรครับแลกของให้ครับผมมีต่อสตาร์ทครับไปพี่มีอะไรวะมีอะไรมีอะไรวะมีอะไรมึงมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวคุยน้องไปมีอะไรคุยอะไรคุยอะไรอะไรฮะมึงมาจากไหนเนี่ยฮะมาจากไหนมีอะไรวะมึงเก๋าเหรอมึงเก๋าเหรอฮะน้องไงมาหาน้องมึงเหรอมีเรื่องผมใครทำใครทำกูเนี่ยทำมึงมาหาน้องน้องทำไมไม่เอาบัตรมาลองเช็คดิพี่ชายคนโดนกระทืบโดนทืบเหรอไอ้มาทำอะไรไล่กูวะเฮ้ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาจับพาที่แข่งของกูเสียงเสียงดังเสียงดังไรเฮียทำไมเสียงดังไรทำไมถึงว่ามันมาทำร้านเราก็รู้ไงมันทำร้านก็มันทำร้านไงแล้วรู้ระเบียบหรือเปล่าระเบียบคืออะไรแลกบัตรก่อนเฮียกูไม่ต้องหอดร้านนี้นะตัวเบลเลอร์เบลล่าไม่ติดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณตำรวจมีอะไรฮะสวัสดีครับสวัสดีใครคุณเป็นใครคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจใช่ไหมใช่ฮะตำรวจอะไรฮะคือมีคนแจ้งไปว่าเกิดเหตุที่นี่ผมก็รีบมาคุณนี่แหละแจ้งเองเอาคุณแจ้งแล้วมาตีผมทำไมอะแลกบัตรหน่อยครับฮะต้องแลกบัตรนี่ครับบัตรนี่ไงรอสักครู่นะฮะเจ้าหน้าที่ตัวนี้ขอที่ตีผมนี่ก็คือหมายถึงให้ผมแลกบัตรต้องแลกบัตรครับเอ้าทำไมไม่คุยกันดีๆล่ะครับเนี่ยไม่ได้ครับผมทำตามหน้าที่โอเคโอเคอ้าวนายน้องมาแล้วกันเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรฮะอะไรอะไรไม่ไม่ไม่อะไร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 อะวันนี้ก็ซื้อตัวพี่ว่านะคือเราคุยกันดีๆดีกว่านะคุยดีอยากให้ต้องมาทะเลาะกันดีกว่าเฮ้ยผมก็ไม่อยากมีเรื่องแต่ผมทำงานอยู่ผมทำงานบัตรกูไปไหนบัตรเอาไปใส่ดิฮะแล้วบัตรหายทำไงบัตรกูหายทำไงบัตรกูหายทำไงฮะผมซนเหรอผมซนไหนอะนี่นะฮะชัดแล้วนะครับเจอได้เลยถอดชุดเลยมาได้เลยได้เลยเจอกันมาเลยเอาอีกแล้วอะไรเอาอีกเอาอีกแล้วในบัตรอยู่นี่หลับหูหลับตาฟะมึงหนีคดีเลยมึงก่อนเดี๋ยวมึงด้วยมึงด้วยSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี